พีทเจงเคลียร์ดราม่ามิยาโรเตอร์เข้าผับขับรถยนต์ลั่นทำไมเพิ่งมาดราม่าตอนนี้ทำไมเพิ่งมาดราม่าตอนนี้พีทเจงออกโรงเคลียร์ดราม่าลูกๆมิยาโรเตอร์เข้าผับขับรถทั้งที่อายุยังไม่ถึงตามกฎหมายหลังจากก่อนหน้านี้ครอบครัวของคุณพ่อลูกสามพีททองเจือโดนดราม่าสนั่นโซเชียลกับกรณีที่ลูกสาวมิยาพิชชาทองเจือลูกสาวคนกลางของพีททองเจือซึ่งตอนนี้อายุแค่17ปีแต่กลับมีภาพเข้าปาร์ตี้ในงาน WONSOJU Night Out เมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่16เมษายน2566ณ THALIA Club Bangkok ย่านสุขุมวิทที่มีการกำหนดเงื่อนไขชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมงานต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนกลายเป็นดราม่าวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในดลกโซเชียลว่ามิยาอายุแค่17ปีทำไมถึงเข้าผับดังกล่าวซึ่งดราม่าของมิยายังไม่ทันหายกลับมีดราม่าเรื่องใหม่ให้กับครอบครัวพีททองเจืออีกแล้วเมื่อโลกโซเชียลแห่การแชร์คลิปของโรเตอร์ลูกชายคนเล็กของพีททองเจือขับรถบนทางด่วนที่มีผู้ใช้ถนนสัญจรไปมาทั้งที่ตามกฎหมายในการขับรถใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปถึงสามารถขับขี่ได้แต่น้องโรเตอร์อายุยังไม่ถึง18ปีทำไมขับรถบนท้องถนนได้จนกลายเป็นดราม่าสนั่นโลกโซเชียลอีกครั้งแถมยังมีขุดคลิปของมิยาลูกสาวคนกลางของพีทซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งโดนดราม่าเข้างานปาร์ตี้ทั้งที่อายุไม่ถึงกำลังขับรถยนต์ทั้งที่ตอนนั้นมิยาอายุไม่ถึง18ปีอีกด้วยล่าสุดวันที่3มิถุนายน2566พีทและเจงซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องมิยาและโรเตอร์ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่เพิ่งโดนดราม่าเดือดไปทั้งโลกโซเชียลไม่ปล่อยให้ดราม่านานออกมาเคลียร์ชัดถึงดราม่าที่เกิดขึ้นผ่านเพจบันเทิงเวิร์กพอยต์โดยพีทและเจงเผยว่าเรื่องดราม่าที่น้องมิยาเข้างานปาร์ตี้ทั้งที่อายุยังไม่ถึง18ปีนั้นความจริงเป็นจริงแล้วออร์แกไนซ์ได้เชิญครอบครัวของพีทไปร่วมงานซึ่งวันงานทั้งพีทและเจงก็ได้ไปร่วมงานด้วยไม่ใช่ว่าเด็กๆไปเที่ยวกันเองแถมวันนั้นลูกสาวก็ไม่ได้ดื่มและงานก็เป็นงานไพรเวทส่วนตัวไม่ได้เป็นผับหรือบาร์อย่างที่หลายคนเข้าใจผิดกันส่วนดราม่าของลูกชายน้องโรเตอร์ขับบนท้องถนนนั้นด้านพีทกับเจงชี้แจงว่าน้องโรเตอร์เขาเป็นนักแข่งรถอยู่แล้วและไม่ได้ขับรถออกบนท้องถนนซึ่งคลิปที่ถูกแชร์ดังกล่าวเป็นงานอีเวนต์ไม่ใช่บนท้องถนนอย่างที่หลายคนเข้าใจกันและพีทก็เป็นถ่ายคลิปนั้นให้ลูกเองด้านดราม่ามิยาขับรถทั้งที่อายุยังไม่ถึงตามกฎหมายกำหนดด้านพีทชี้แจงอีกว่าคลิปดังกล่าวเป็นคลิปใน MV ของน้องมิยาหลายปีแล้วแต่ไม่เข้าใจทำไมถึงเพิ่งมาดราม่าตอนนี้และคลิปดังกล่าวก็เป็นสนามสเกตบอร์ดเป็นพื้นที่ปิดใช้สำหรับการแสดงไม่มีการจราจรไปมาขอบคุณข้อมูลจากบันเทิงเวิร์กพอยต์ทิธาไม่ห่วงปมหุ้นสื่อมั่นใจตั้งรัฐบาลได้ยัน100วันแรกถกไตรภาคีขึ้นค่าแรง450ทิธาไม่ห่วงปมหุ้นสื่อเชื่อตั้งรัฐบาลได้เน็บแรมโบ้บอกปกติคนแท้ต้องยินดีคนชนะส่งมอบงานรัฐบาลใหม่ยัน100วันแรกเจรจาขึ้นค่าแรง450บาทผ่านวงไตรภาคีเมื่อวันที่2มิถุนายน66นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีถูกร้องเรื่องถือหุ้นสื่อว่าได้ตรวจสอบกับทางพรรคแล้วขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ยังไม่เรียกเข้าชี้แจงทั้งนี้
หากตัดสินกันอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมทั้งเรื่องหลักฐานและเรื่องทางกฎหมายคิดว่าไม่มีอะไรน่ากังวลเมื่อถามว่าหากกกต.ไม่สามารถรับรองส.ส.ของพรรคก้าวไกลได้ทั้ง151คนจะส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นายพิธากล่าวว่าเข้าใจว่าตามกฎหมายจะรับรองได้ช้าสุดในวันที่13กรกฎาคมหากช้าไปก็ติดกระดุมเม็ดแรกไม่ได้ไม่สามารถเปิดสภาเลือกประธานและรองประธานสภาได้ก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้จะทำให้ประชาชนเรียกร้องให้กกต.ทำให้เร็วมากขึ้นก็จะยิ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนกระแสข่าวว่าที่ส.ส.พรรคก้าวไกลถูกร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งอาจส่งผลให้กกต.ไม่ประกาศรับรองบ้างหรือไม่ซึ่งอาจทำให้ตัวเลขส.ส.ไม่ถึง151คนนายพิธากล่าวว่าเท่าที่เห็นมีเรื่องของนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วว่าที่ส.ปทุมธานีแต่เป็นคดีมาตรา112ซึ่งตนยังไม่ได้ดูรายละเอียดกับทีมกฎหมายว่ามีประเด็นอะไรบ้างแต่ต้องให้กำลังใจนางสาวชนทิชาที่ต้องขึ้นศาลโดยไม่มีทนายและหวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีได้เข้าไปทำงานรับใช้ชาวปทุมธานีร่วมกับเพื่อนส.ที่ได้รับเลือกตั้งมาเมื่อถามถึงกรณีพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาส.ว.อดีตเลขาธิการกกต.โพสต์กรณีตัวอย่างว่าหากเป็นหัวหน้าพรรคแต่พ้นสมาชิกภาพความเป็นส.ส.จะไม่มีผลสืบเนื่องถึงการรับรองการส่งผู้สมัครเลือกตั้งส.ส.ของพรรคนายพิธากล่าวว่ายังไม่เห็นรายละเอียดอาจจะให้ความเห็นไม่ได้แต่ฟังความเห็นของนักวิชาการและอดีตกกต.บอกว่ามีกฎหมายที่สามารถพูดได้ไม่ได้เกี่ยวข้องว่าใครผิดพลาดอะไรแล้วที่เหลือจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่แต่ยังมั่นใจในรายละเอียดของตัวเองและมั่นใจจะตั้งรัฐบาลได้ทุกอย่างมีความสม่ำเสมอและแนวโน้มที่ดีหากกกต.รับรองได้เมื่อไหร่คาดว่าจะประชุมสภาได้โดยเร็วและตามเวลาก็จะตั้งรัฐบาลได้ส่วนกระแสข่าวว่าการพูดคุยเรื่องประธานสภาได้ข้อสรุปแล้วว่าเป็นนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั้นนายพิธากล่าวว่านายแพทย์ชนน่านได้ออกมาบอกผ่านทวิตเตอร์แล้วว่าคำว่าจบแล้วมีนิยามของมันอยู่ไม่ได้หมายความว่าจบที่ตัวบุคคลแต่ในความขัดแย้งมีกระบวนการแก้ไขปัญหาว่าจะทำอย่างไรให้เป็นประธานสภาของประชาชนดังนั้นคงมีการพูดคุยกันโดยยังยืนยันการให้สัมภาษณ์ของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลที่เป็นทีมเจรจาบอกไว้ว่าจะชัดเจนช่วงกลางเดือนมิถุนายนและสิ่งที่นายมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์อดีตส.โพสต์เอาไว้ไม่เป็นความจริงส่วนกรณีนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเตือนพรรคก้าวไกลที่เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเตรียมเก็บของออกจากทำเนียบรัฐบาลให้ระวังฝันค้างเพราะยังต้องเจออีกหลายด่านกว่าจะตั้งรัฐบาลได้นั้นนายพิธาระบุว่ายังไม่ได้ฟังสัมภาษณ์ของนายเสกสกลแต่ได้เห็นการให้สัมภาษณ์ของนายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วจึงขอพูดด้วยความเข้าใจว่าเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจแล้วตามปกติคนที่แพ้เลือกตั้งจะต้องยินดีกับผู้ชนะการเลือกตั้งยอมแพ้และส่งมอบงานให้รัฐบาลต่อไปหากเอาประชาชนเป็นที่ตั้งคงไม่หลุดไปจากหลักการนี้แต่อาจมีการพูดคุยกันของสภาล่างกับสภาสูงน่าจะเป็นไปในลักษณะนั้นมากกว่านายพิธากล่าวถึงข้อห่วงกังวลของประธานสภาแรงงานเรื่องค่าแรง450บาทว่าหากรัฐบาลพรรคก้าวไกลไม่สามารถทำได้ใน100วันแรกอาจมีกลุ่มแรงงานไปยื่นร้องกกต.
ว่าสัญญาว่าจะให้แต่ทำไม่ได้โดยยืนยันว่าในช่วง100วันแรกตามกฎหมายจะต้องให้ไตรภาคีคือลูกจ้าง5คนนายจ้าง5คนฝ่ายของรัฐ5คนพูดคุยกันหากลูกจ้างเห็นว่าค่าแรง450บาทเป็นจำนวนที่เหมาะสมหากจะได้10วันต่อเดือนหรือ20วันต่อเดือนขึ้นอยู่กับระยะเวลาทำงานของแต่ละคนก็ยังไม่ถึง 10,000 บาทขณะนี้ค่าของชีพสูงมากในการใช้ชีวิตจึงเชื่อว่าจะเป็นไปได้ใน100วันแรกจะมีการเจรจากันเกิดขึ้นขณะเดียวกันต้องพูดคุยกับนายจ้างและผู้ประกอบการที่จะได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงและเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงาน